ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะมาทำการทดลองได้เลยรับกระดาษทรายกับลวดแมกนีเซียมไปขัดนะคะเอาเลยค่ะกลุ่มละ1มาเลยค่ะเดินมาหยิบเลยไปขัดลวดแมกนีเซียมขัดให้สะอาดเลยนะคะและนักเรียนจำให้ได้ว่าอันไหนเป็นกรดอันไหนเป็นน้ำกลั่นลงมือขัดเลยค่ะอย่าแบ่งก่อนนะนักเรียนขัดเส้นยาวๆแล้วจะจับง่ายนะคะลงมือขัดเลยค่ะขัดจะทำยังไงก็ได้จะขัดก็ได้จะถูก็ได้อ่ะขัดเลยน้ำกลั่นอยู่บนโต๊ะนี่นะคะที่มีหลอดดูดนี่คือน้ำกลั่นส่วนกรดให้เทเอานะคะกรดให้เทเอาประมาณ5ลูกบาทน้ำกลั่นประมาณ5ลูกบาทกรดก็ประมาณ5ลูกบาทกรดกับบิ๊กเกอร์นี้นะคะกรดบิ๊กเกอร์ใหญ่น้ำกลั่นบิ๊กเกอร์เล็กนี่นะคะระหว่างที่เพื่อนขัดระหว่างที่เพื่อนขัดสมาชิกก็มาเอากรดได้เลยเอาน้ำกลั่นได้เลยเอาขัดให้เสร็จก่อนก็ได้อ่ะอันนี้หลอดที่ใส่กรดหลังจากทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดจุกเพราะว่ามันไอมันระเหยนะคะอย่าให้หลอดที่ใส่น้ำกลั่นไม่ต้องปิดหลอดที่เป็นกรดเดี๋ยวนักเรียนปิดจุกด้วยนะคะหลังจากทดลองเสร็จแล้วปิดถ้าไม่งั้นมันมีไอระเหยนักเรียนอ่านเลยค่ะไว้ปิดจุกหลอดที่เป็นกรดปิดจุกหลอดที่เป็นกรดปิดหลอดที่เป็นกรดหลอดไหนที่เป็นกรดใช้จุกนี้ปิดหลังจากทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่งั้นมันมีไอระเหยอันนี้ไว้ปิดหลอดที่ใส่กรดนะคะหลอดที่ใส่น้ำกลั่นไม่ต้องถ้าไม่มีผลอะไรขัดสะอาดแน่ใจว่าสะอาดเรียบร้อยใช้กระดาษทิชชู่เช็ดให้สะอาดใช้กระดาษทิชชู่เช็ดให้สะอาดเรียบร้อยยังคะมันขัดเรียบร้อยยังหายดำยังตรงไหนยังดำอยู่ขัดนะค่ะแล้วเอาใช้กระดาษทิชชู่เช็ดให้สะอาดดูที่สะอาดไหมเอาดูสองข้างไม่สะอาดไม่หมดก็ขัดให้ขัดใหม่ไหนกลุ่มใครยังขัดไม่สะอาดอีกขัดไม่สะอาดพอเช็ดเสร็จแล้วขัดใหม่ให้สะอาดขัดแล้วเช็ดให้สะอาดนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งเลยสะอาดไหม
ถ้าสะอาดแล้วก็พอเช็ดซะแบ่งครึ่งวัดซะยาวไปไม่เป็นไรแบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งเลยพับให้มันเท่ากันเลยก็ได้พับให้มันเท่ากันเลยกดปุ๊บอ้าวพับไปพับมาดูสิพับไปพับมาหักอ้าวซ้ายหลอดเอาหลอดมาหยิบหลอดมาสิคะใส่ไปก่อนแล้วมาใส่กรดลกขยับมาเลยค่ะมาลินกรดเลยอีกอันนึงนักเรียนเพื่อนช่วยเลยใส่หลอดเลยแล้วมาใส่น้ำกลั่นเอาลินเลยค่ะลินกรดใช้บีเกอร์ลินให้ท่วมเนี่ยลินไปแหลมๆจุ่มลงไปเดี๋ยวครูจะบอกว่าพอไหมให้เทให้ดีๆพอไปส่องดูที่โต๊ะน้ำกันมาสิคะมานี่ค่ะ5ลูกบาทอันนี้5ลูกบาทดูดน้ำกันเลย5ลูกบาทถึงยังถึง5ลูกบาทไหมดูดิเปิ้ลก็เอามันออกมันมีฟองอากาศมีฟองอากาศไม่มีฟองอากาศไล่ฟองอากาศออกทั้งหมดบีบไปเลยบีบไปเลยดึงขึ้นมาใหม่ให้ได้5ลูกบาทไปวางนักเรียนยังไม่ต้องปิดจุกเสร็จการทดลองแล้วค่อยปิดเดี๋ยวจุกมันระเบิดยังไม่ต้องเสร็จการทดลองแล้วดูอันไหนกดอันไหนนะนี่กดค่ะกดระวังใกล้ๆกันก็ได้อันนี้กดนะข้างนี้กดนะเฮ้กดหลอดนึงนะพอแล้วพอเอา5ลูกบาท5ลูกบาท5ลูกบาทเทไปพอแล้ว5ลูกบาทมองสิคะนักเรียนลินแล้วมองด้วยเวลานั่นน่ะมันมองไงอ่ะขาเวลาหนูทำอย่างนี้หนูทำอย่างนี้เวลานั่นเห็นไหมอย่างนี้หนูจะเห็นถูกไหมคะใช่ป่ะแล้วไหนโลหะแล้วไม่หนูไม่เอาโลหะใส่ก่อนละคะโลหะใส่แล้วก็กดใส่ไม่เป็นไรเนี่ยอย่างเงี้ยมองเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นป่ะถ้าเราเล่นกำหมดจะไม่เห็นอันไหนกรดนี่น้ำกันนุ๊กนุ๊กกลับไปหาเพื่อนก่อนเนี่ยกดเวลาหนูลินกดดูนะคะเห็นไหมถ้าแสบๆคันๆเมื่อเป็นกดเจือจางสังเกตและบันทึกผลเลยนะคะพอแล้วเวลาจับเนี่ยห้ามจับอย่างนี้มองไม่เห็นให้จับอย่างนี้นะคะพอไปได้แล้วมาไปดูสิไปบันทึกผลดิคะไปดูให้เพื่อนดูยังไม่ได้ให้ปิดจุกนะคะเสร็จสิ้นการทดลองแล้วก็ปิดจุกแม่ป้าเสร็จสิ้นการทดลองแล้วค่อยปิดจุกนี่ดูสิคะนักเรียนดูเนี่ยให้เพื่อนดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเกิดฟองควันเกิดน้ำถือไว้เวลาถือเนี่ยจับอย่างนี้ให้เพื่อนดูด้วยไม่ใช่กำหมดแล้วใครไปดูเห็น
ราตกกันแน่ทุกคนเลยอ้าวไปสนใจอนุนันเนี่ยสนใจบ้างดินักเรียนนักเรียนต้องสนใจทั้งสองหลอดเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วดูแล้วเห็นหรือเปล่าอะไรอ่ะเออแล้วดูดิดูโลหะเป็นยังไงอ่ะเปลี่ยนไหมไหนอ่ะอยู่ไหนแล้วเออเป็นยังไงชิ้นยาวๆเหลือแค่ไหนเออที่นี่เปลี่ยนไหมอันนี้ก็ได้อันนี้ดีจะเหลือเห็นชิ้นที่เหลือไหมเห็นยังเหลืออยู่นิดเดียวเห็นไหมคะอันนี้หายไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้นี่เห็นแล้วกลุ่มอื่นเห็นผลการทดลองไหมคะเห็นอะไรบ้างเห็นควันพอหลังจากปฏิญาเสร็จสิ้นแล้วเรียนปิดเอาจุกปิดมาดูผลการทดลองไหนกลุ่มไหนยังไม่เสร็จบ้างคะเสร็จหมดแล้วนะคะนักเรียนลองดูที่หลอดที่เป็นกรดเนี่ยชิ้นโลหะมันเป็นยังไงกลุ่มนี้บอกหายเลยกลุ่มนั้นบอกเหลือชิ้นเล็กหายไปเลยแล้วกลุ่มที่อยู่ในโลหะที่อยู่ในน้ำกลั่นล่ะไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มอื่นฟังนะคะกลุ่มอื่นเหมือนของเพื่อนๆไหมเวลาที่นักเรียนเอากรดใส่ลงไปในโลหะถามว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างเอาบอกมันมีอะไรเกิดขึ้นมีฟองแก๊สเกิดขึ้นฟองแก๊สนั้นเกิดจากการที่กรดทำปฏิกิริยากับโลหะแมกนีเซียมนะคะและก็เกิดการกัดกร่อนอย่างสนิมเหล็กเนี่ยมันจะเกิดการกัดกร่อนแต่เป็นการกัดกร่อนอย่างช้าๆนานๆถึงจะเห็นว่ามันค่อยๆผุหายไปแต่ถ้าเป็นกรดจะเกิดปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็วนะฮะไปดูผลการทดลองเลยไปดูผลการทดลองเลยนะคะลวดแมกนีเซียมทำยากับกรดไฮโดรคลอริกจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเกิดการสึกกร่อนมากนะคะเกิดการสึกกร่อนมากจริงหรือเปล่าเกิดการสึกกร่อนมากเนี่ยที่นักเรียนบอกว่ามันหายไปหมดเลยก็เกิดการสึกกร่อนมากมีฟองแก๊สเกิดขึ้นอีกหลอดนึงอยู่ในน้ำกลั่นมีฟองแก๊สไหมมีหรือไม่มีตอนที่ใส่ครั้งแรกมีหรือไม่มีมีฟองแก๊สเนี่ยเกาะอยู่ที่แผ่นแมกนีเซียมแล้วตอนนี้ยังมีไหมมีมีฟองแก๊สแสดงว่าลวดแมกนีเซียมกับน้ำถามว่าเกิดการสึกกร่อนไหมเกิดไหม
เกิดไม่เกิดถามครูถามว่าเราใส่ลวดแมกนีเซียมกับกรดเราเห็นการสึกกร่อนแต่เป็นการสึกกร่อนอย่างรวดเร็วถูกไหมคะแต่ลวดแมกนีเซียมเราใส่น้ำกลั่นถามว่ามันมีฟองแก๊สเกิดขึ้นไหมที่แผ่นโลหะมีแคว้นถามว่าสึกกร่อนไหมสึกกร่อนแต่เป็นการสึกกร่อนอย่างช้าช้าต้องใช้เวลานานนะต้องใช้เวลานานอ้าวไปดูผลการทดลองลวดแมกนีเซียมกับน้ำกลั่นจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นช้าช้าเกิดการสึกกร่อนเพียงเล็กน้อยดูต่อเลยนะคะทันไหมทันไหมคะสรุปผลการทดลองจะสรุปว่าไงโลหะทำปฏิกิริยากับกรดจะเกิดการสึกกร่อนมากหรือสึกกร่อนเร็วนะคะโลหะทำยากับกรดจะเกิดการสึกกร่อนอย่างรวดเร็วนะคะเขียนเองสรุปผลการทดลองอันนี้กูไม่มีให้อธิบายแล้วไงถามแล้วไงเขียนเองนะคะสรุปผลการทดลองโลหะทำยากับกรดจะเกิดการสึกกร่อนอย่างรวดเร็ว